โอ้โหโอเคทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้โอป้าก็ลงทุนมากนะครับในการที่จะยืนไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นวิวจริงๆนะครับนะครับขออนุญาตปรับกล้องเพื่อให้พี่ๆเห็นวิวชัดเจนนะครับโอเคนะครับอ่ะมุมนี้ดีกว่านะครับน่าจะชัดเจนสุดแล้วนะครับอึ๊บนะครับเราจะตั้งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่พอดีนะครับเปลี่ยนมุมนะครับคุณอเล็กไอเลื่อนตอนนี้ให้หน่อยเลื่อนรู้เรื่องเลยโอเคนะครับทุกคนครับกดแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดครับในขณะที่ยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเดี๋ยวโอป้าจะไลน์ในเรื่องของนะครับเดี๋ยวใช้ผู้ชายนะครับเลื่อนให้ yes thank you ครับพูดอังกฤษตอบไทยนะคะคนที่นี่นะคะโอเคนะครับตอนนี้หนาวแล้วนะครับอยู่ที่ตอนนี้โอป้าก็อยู่ที่ซาปาเหมือนเดิมนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็โอป้าอีสานมาเช่นเดียวกันนะครับมาเช่นเดียววันนี้นะครับก่อนที่จะไปทานข้าวนะครับดินเนอร์ตอนเย็นนะครับโอป้าก็มี3นะครับ3สิ่งนะครับอยากจะมาบอกพี่นะครับสำหรับคนที่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนๆมายังเอ่ยนะครับโอเคนะครับวิวเหมือนในยุโรปนะครับโอเคสวยมากนะครับก่อนที่เราจะไปดินเนอร์วันนี้นะครับก็มี3สิ่งที่อยากจะมาบอกพี่นะครับในการที่เราจะไปสู่เป้าหมายนะครับหรือสิ่งที่เราต้องการนะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่อยากจะบอกกับทุกคนวันนี้นะครับว่าทำอย่างไรนะครับคือโอป้าตกผลึกได้เมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยได้นั่งอ่านหนังสือนะครับตอนกลางคืนแล้วก็ได้รับพลังจากธรรมชาตินะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแชร์ออกไปนะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่เขานะครับได้เสพธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเสพเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอป้าก็กดเชิญด้วยนะครับกดเชิญไปด้วยนะครับโอเคปึ๊บกำลังกดเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับพี่บรีดานะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ3สิ่งนะครับที่จะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จครับอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าความสำเร็จของแต่ละคนนะครับมีระดับไม่เท่ากันนะครับจาก0ถึง10นะครับแต่ละคนอาจจะมีระดับ5นะครับหรืออยากจะได้เป้าหมายตัวเองในระดับ6ระดับ7หรือระดับ10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โอป้าจะบอกพี่วันนี้ว่าถ้าเราอยากถึงเป้าหมายนะครับ3สิ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณมีครบ3สิ่งนะครับคุณจะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องนี้ตกผลึกเมื่อคืนนะครับวันนี้เลยรีบเอามาไลฟ์บอร์ดนะครับพี่เก๋สวัสดีนะครับใครมาก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับวันนี้ทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆข้อ1 นะครับก็คือวิวดีๆแบบนี้นะครับอ่ะข้อ1 นะครับทุกคนจะได้เสพวิวดีๆแบบนี้เห็นมั้ยครับได้เสพวิวดีๆแบบนี้นะครับวิวดีๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเมืองซาปานะครับตอนนี้ในขณะนี้ของโอป้าก็เป็นเวลาเท่ากับทุกๆคนเลยนะครับอยากให้ทุกคนเสพวิวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะรับเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้พักนะครับแล้วก็ไปปีนเขาในตอนตีหนึ่งนะครับของวันถัดไปนะครับพรุ่งนี้เราจะนอนที่นี่อีกคืนนึงนะครับก่อนที่จะไปปีนเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเห็นวิวสวยๆแล้วนะครับภูเขาที่เราจะปีนนะครับเป็นภูเขาฟานซีปันนะครับเป็นหลังเขาอินโดจีนนะครับมีความสูงมากนะครับซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีการมีประสบการณ์ปีนเขาเนาะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ช้าพี่ๆนะครับ3สิ่งที่ต้องมีนะครับถ้าคุณอยากถึงเป้าหมายนะครับข้อ1 นะครับคุณโฟกัสก่อนว่าคุณอยากได้อะไรแล้วคุณบอกจักรวาลโอเคไหมครับคุณโฟกัสก่อนว่าคุณอยากได้อะไรแล้วคุณก็บอกจักรวาลวันนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าฉันอยากเป็นตำแหน่งดีลเลอร์อยากเป็นตำแหน่งดีลเลอร์แต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าออกมาประกาศเป้าหมายว่าฉันจะเป็นดีลเลอร์นะครับคุณต้องโฟกัสก่อนว่าคุณจะเป็นอะไรนะครับในการขายออนไลน์นะครับอย่างเช่นอยากมีรายได้ 100,000 บาทเราไม่เคยประกาศเป้าหมายหรือแบบโฟกัสแบบนี้เลยนะครับเรามีแต่บอกว่าโอเคอยากได้รายได้กำไร 50,000 บาทกำไร 15,000 กำไร 30,000 นะครับแต่เราไม่เคยปักหมุดน่ากลัวที่สุดนะครับในชีวิตมนุษย์นะครับไม่ต้องรวมถึงขายออนไลน์นะครับอันนี้รวมทุกอาชีพนะครับเราไม่กล้าปักหมุดว่าเราจะเอาอะไรนะครับข้อ1คุณโฟกัสก่อนเพราะว่าถ้าคุณปักหมุดว่าสมมติว่าคุณจะเป็นตำแหน่งดีลเลอร์ตำแหน่ง VIP หรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับในแบรนด์ของคุณจะทำให้คุณนะครับมีปักหมุดอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะไปยังทิศทางไหนนะครับคราวนี้หลังจากที่เราปักหมุดโฟกัสนะครับอันนี้จะบอกวิธีการทำงานของกฎแรงดึงดูดนะครับข้อ1
คุณโฟกัสและคุณสั่งออกมาก่อนว่าคุณอยากได้อะไรประกาศกับจักรวาลก่อนว่าอยากได้อะไรนะครับพี่ดาวสวัสดีนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีสัญญาณเน็ตแล้วนะครับคุณประกาศออกมาก่อนนะครับว่าคุณอยากได้อะไรให้ประกาศกับจักรวาลไปเลยว่ากูอยากเป็นดีลเลอร์นะครับนี่คือข้อ1ข้อ2ครับสิ่งที่2สิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายข้อ1คุณสั่งแล้วใช่มั้ยครับคุณสั่งจักรวาลแล้วว่าคุณอยากได้อะไรนะครับลำดับที่2นะครับก็คือคุณจะต้องขจัดความลังเลที่อยู่ในหัวคุณอย่างน้อย5นะครับถึง17วินาทีนะครับอย่างน้อย5ถึง17วินาทีหลังจากที่คุณสั่งแล้วว่าคุณอยากเป็นดีลเลอร์นะครับคุณอยากเป็นดีลเลอร์อยากเป็น VIP อยากเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ในแบรนด์ของคุณนะครับคุณปลดปล่อยความลังเลหรือความสงสัยหรือความกลัวทั้งหมดหลังจากที่คุณบอกว่าโอเคฉันอยากเป็นดีลเลอร์อยู่เงียบๆนิ่งๆประมาณ 5-17 วินาทีแล้วจูนสมองแบบนี้นะครับจูนสมองแบบนี้ประมาณ 5-17 วินาทีตัดความกังวลออกสวัสดีครับพี่จอยนะครับตัดความกังวลออกตัดความกลัวออกตัดประสบการณ์ในอดีตออกตัดทุกอย่างที่จะเป็นข้อคำถามหรือสงสัยกับคุณคุณรู้ไหมครับคนที่ไม่ได้เป้าหมายความสำเร็จคืออะไรครับเขาสั่งบางคนอาจจะบอกว่ากูสั่งแล้วว่ากูอยากเป็น VIP กูไม่เห็นได้เป็นเลยก็คุณสั่งแต่คุณน่ะกับมีคลื่นรบกวนแบบคุณเข้าใจไหมครับคลื่นวิทยุคุณเข้าใจไหมสวัสดีนะครับพี่ศรีสวัสดีครับโค้ชจอยนะครับอีสวัสดีพี่ยุสวัสดีใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับเวลาที่เราสั่งเหมือนเราสั่งการน่ะทหารน่ะคุณเราสั่งการทหารแต่มันมีคลื่นรบกวนมันมีคนพูดแทรกถามหน่อยครับว่าทหารน่ะที่แบบเขาฟังแม่ทัพพูดอ่ะเขาจะได้ยินหรือแบบจะสามารถสื่อสารได้กันแบบชัดเจนไหมครับในวันนี้นะครับสิ่งที่ทำให้คุณไม่ถึงเป้าหมายนะครับบางคนบอกว่าสั่งแต่ไม่เห็นผลก็เพราะคุณสั่งแต่คุณมีคลื่นรบกวนคลื่นรบกวนคืออะไรครับก็คือในเรื่องของความสงสัยของคุณว่ากูจะทำได้ไหมสมมติพอประกาศออกไปว่ากูอยากเป็น VIP กูจะทำได้ไหมเอ๊ะกูแม่งไม่มีทุนเอ้ยกูไม่มีเวลาเอ้ยผัวไม่ให้ทำกูไม่มีทุนหรือแบบกูเพิ่งมาใหม่นะกูเพิ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์กูจะทำยังไงดีอ่ะกูไม่มีประสบการณ์เลยทำยังไงดีวะสวัสดีนะครับครูพี่เพลงกูไม่รู้จะทำยังไงดีคุณสงสัยเมื่อคุณสงสัยแม้แต่ 0.0001% จักรวาลแคนเซิลคุณทันทีเก็ตตรงนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณบอกว่าชีวิตคุณน่ะตั้งเป้าหมายบ่อยมากเลยนะครับเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ทำไมไม่สำเร็จมันไม่สำเร็จเพราะคุณสงสัยนะครับโอเคไหมครับมันไม่สำเร็จเพราะคุณสงสัยเช่นหลังจากที่คุณบอกว่าโอเคฉันอยากเป็น VIP ฉันอยากเป็น VIP ประกาศกับแม่ทีมอย่างดีนะครับพอตอนเย็นนะครับแล้วกูจะทำได้ไหมวะแม่งเอ้ยทีมกูมีแค่3คนเองสวัสดีครับพี่ปุ้ยทีมกูมีแค่3คนทำไงดีวะเฮ้ยมีแค่3คนมีแค่10คนจะทำยังไงแล้วแบบเฮ้ยอันนี้อีก5วันจะสิ้นเดือนแล้วนะมึงกูจะขึ้นตำแหน่ง VIP ได้ยังไงกูไม่มีเงินทุนกูไม่มีเวลาเอาไงดีวะเออแล้วรอก่อน5ทีนะพี่นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกูแม่งไม่มีอะไรเลยพอคุณสงสัยพอคุณสงสัยเท่ากับคุณแคนเซิลจากจักรวาลมันมีขึ้นรบกวนอยู่เก็ทตรงนี้มั้ยครับเพราะว่าคุณตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายอยู่ที่นี่แล้วคุณจะไปอยู่ดวงดาวแล้วคุณกำลังไต่ขึ้นไปแต่คุณมีข้อสงสัยมันเหมือนมีอะไรมาตัดเชือกคุณครับคุณกำลังปีนเขาขึ้นไปอ่ะแล้วพอคุณสงสัยมันเหมือนมีอะไรมาตัดเชือกคุณเก็ทตรงนี้ไหมครับเหมือนกับคุณชักว่าวอ่ะรู้จักไหมครับเล่นว่าวนะครับอย่าคิดลึกนะครับสวัสดีครับพี่ปรีดานะครับเหมือนกับคุณชักว่าวนะครับแต่คุณไม่เคยมั่นใจเลยว่าคุณเป็นคนควบคุมสายป่านอยู่ว้าวแม่งก็ปิวไปยังทิศทางอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นที่คุณน่ะถือสายป่านอยู่ในมือมันเปรียบเทียบกับอะไรครับบางคนบอกว่าจักรวาลคืออะไรโอป้าจักรวาลก็คือตัวยูนั่นแหละตัวคุณนั่นแหละนะครับมีคนไปร้องขอต่อพระเจ้ามีคนแบบอธิษฐานมากมายนะครับจักรวาลคือตัวเราจักรวาลเป็นเรื่องเปรียบเปยก็บอกแล้วนะครับจักรวาลคือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าสงสัยนี่คือ2สิ่งที่2ที่คุณจะต้องมีนะครับสิ่งที่3นะครับจักรวาลจะทำงานและจะรุมหัวช่วยกับคนที่ลงมือทํา 100% เสมอเมื่อใดที่คุณนะครับทำแบบเล่นๆสมัครเล่นเงินคุณก็ได้แบบคนสมัครเล่นเก็ทตรงนี้ไหมครับคุณบอกว่าคุณจะออกมาไลฟ์สดแล้วคุณก็ไม่ออกมาไลฟ์คุณมัวแต่ลังเลสงสัยอะไรรู้ไหมครับลังเลสงสัยในตัวเองว่าโอ๊กกูจะมีความรู้อะไรออกมาไลฟ์สดอ่ะมึงเฮ้ยกูจะมีอะไรมาแล้วทุกวันนี้ที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์คุณอยู่ไปเพื่ออะไรคุณยังไม่มีคำตอบเลยทำไมคุณต้องออกมาไลฟ์สดแล้วคุณมีคำตอบให้กับตัวเองไหมทำไมต้องออกมาโพสต์ขายของถ้าไม่ได้เห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะมันไม่สามารถมีสิ่งนี้ได้เลย
3สิ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อ1นะครับทวนนะครับก่อนที่เน็ตจะหมดข้อ1คุณต้องโฟกัสและคุณต้องสั่งกับจักรวาลว่าเป้าหมายคุณคืออะไรข้อ2นะครับหลังจากที่คุณสั่งคุณหยุดลังเลสงสัยทุกประการหยุดถามคำถามโง่ๆกับตัวเองเก็ทตรงนี้มั้ยครับหยุดถามคำถามโง่ๆกับตัวเองว่าโอเคกูจะทำได้ไหมกูไม่เก่งกูไม่ดีพอกูกลัวกูต้องรออาทิตย์หน้ากูต้องรอวันหน้า2วันหน้าสุดท้ายแล้วชีวิตเราทำแบบนี้บ่อยๆวันหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนกลายเป็นสันดานที่เขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่พฤติกรรมแล้วครับเมื่อเราทำอะไรบ่อยๆจนเป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่าสันดานสุดท้ายคุณก็อ้างทุกอย่างที่จะไม่ให้ตัวเองออกมาไลฟ์สดไม่ให้ตัวเองออกมาโพสต์ขายของไม่ให้ตัวเองออกมาทำวิดีโอแล้วคุณก็ชอบพร่ำบ่นชอบโพสต์ดราม่าบอกว่าโอเคเมื่อไหร่ชีวิตกูจะสำเร็จโอ้ชีวิตกูกินมาม่ากลางเดือนอุ้ยเงินเดือนจะออกตอนไหนโอ้ยชีวิตกูมันแย่กูทำออนไลน์มาสักพักไม่เคยเห็นผลเลยมันไม่เห็นผลเพราะคุณไม่เคยทำให้มันเห็นผลตามที่ข้อ3ครับลงมือทำแบบ 100% คนที่ทํา 100% นะครับเขาจะมีความมั่นใจในระดับ 100% เหมือนกันว่าเมื่อเขาทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับมันจะเกิดผลสำเร็จคนที่ทํา 100% ถึงจะกล้าบอกว่ากูสำเร็จเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พี่ๆหลายคนหรือใครหลายๆคนนะครับบอกว่าไม่รู้ว่าฉันจะเป็น VIP ได้ไหมไม่รู้ว่าฉันจะสำเร็จได้หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ลงมือทำ 100% เก็ทตรงนี้ไหมครับขออนุญาตเอาเท้าขึ้นโต๊ะเพราะเราไม่ได้ลงมือทำ 100% มันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแบบ 100% เก็ทตรงนี้ไหมครับเราไม่ได้ทำ 100% แต่ถ้าวันนี้เราทำ 100% แล้วมันไม่ได้รับผลที่ตามที่ต้องการถามว่าเราผิดไหมครับอ่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะตกม้าตายเนาะมีหลายๆคนน่าจะตกม้าตายนะครับเราลงมือทำ 100% แต่บางคนบอกโอ้ป้าฉันลงมือทำ 100% แล้วทำไมฉันไม่เห็นผลลัพธ์อยากรู้ไหมครับทำไมไม่เห็นผลลัพธ์บางคนนะครับพอเวลาทำอะไร 100% แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็โทษจักรวาลอีกโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแล้วบอกว่าโอเคฉันทำ 100% แล้วไม่เห็นได้ตามได้ผลลัพธ์ตามที่โอ้ป้าบอกเลยถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณให้ข้อสรุปกับตัวเองผิดๆว่าโอเคการที่กูลงมือทำ 100% แล้วยังไม่เห็นผลถามหน่อยครับ KFC อ่ะไม่สามารถทอดไก่ได้อร่อยตั้งแต่ไก่น่องแรกสวัสดีครับพี่กัญญานะครับ KFC ไม่สามารถทอดไก่อร่อยตั้งแต่ไก่น่องแรกเท่าแก่น้อยไม่สามารถทอดสาหร่ายสำเร็จตั้งแต่กล่องกำลังแรกไม่มีใครทำสำเร็จตั้งแต่ของชิ้นแรกเช่นเดียวกันสวัสดีครับพี่วิภารัตน์กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดแม่ค้าออนไลน์คนไหนหลับอยู่เราต้องไปทำให้เขาตื่นคุณเป็นแสงสว่างกับพวกเขาได้คุณเป็นแสงสว่างกับพวกเขาได้คุณหนึ่งคนนะครับช่วยคนอีกหลายล้านคนเชื่อไหมก็เหมือนกับที่โอป้ามาที่ซาปาที่นี่ครับเพื่อที่จะปีนเขาแล้วก็เรียนจบมาสเตอร์โค้ชตอนนี้โอป้านะครับจะเรียนจบมาสเตอร์โค้ชที่ซาปาเวียดนามนะครับคุณทำได้เสมอแต่คำถามที่ทุกคนเจอเวลาที่กูลงมือทำ 100% แล้วมันไม่เห็นผลเรามักจะให้ข้อสรุปผิดๆครับอีก3นาทีว่าเฮ้ยทำแล้วไม่เห็นได้ผลเลยเลิกทำเลยดีกว่านี่แหละครับคือข้อสรุปของคนจนเก็ทไหมครับมันถึงมีคนจนประมาณ 97% บนโลกใบนี้เก็ทใช่ไหมครับแต่สมมตินะครับสวัสดีนะครับพี่ปิยมาศนะครับแต่นะครับสำหรับใครบางคนที่อาจจะทำ 100% แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ให้เราบอกตัวเองใหม่ครับการที่เราทำ 100% แต่มันยังไม่เห็นผลลัพธ์แสดงว่าเราต้องทำให้มันดีกว่าเดิมเก็ทไหมครับถ้าเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่เห็นผลลัพธ์แสดงว่าให้เราอ่ะทำให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมต่างกันไหมครับคน1คนคน2คนบอกว่าเวลาที่ฉันทำ 100% แล้วไม่เห็นผลลัพธ์โอ๊ยแย่จังทำ 100% แล้วไม่เห็นผลเลิกทำดีกว่าพลังมันก็ดาวแต่อีกกรณีนึงครับโอเคฉันทํา 100% แต่มันยังไม่เห็นผลแสดงว่าฉันต้องเรียนรู้มากกว่าเดิมฉันต้องไปฝึกทําวิดีโอมากกว่าเดิมฉันต้องฝึกไลฟ์สดให้มากกว่าเดิมพี่ไก่สวัสดีครับฉันต้องทําทุกอย่างให้มากกว่าเดิมเปลี่ยนข้อสรุปใหม่ชีวิตคุณก็เปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนข้อสรุปใหม่เป้าหมายคุณก็จะชัดเจนมากขึ้นมันมีเพียง3สิ่งแค่นี้ครับที่เป็นในเรื่องของกฎแรงดึงดูดในเรื่องของการตั้งเป้าหมายแค่3สิ่งครับแต่คุณทําให้ครบได้มั้ยครับวันนี้นะครับมีหลายคนที่โกงตัวเองบอกว่าวันพรุ่งนี้จะทำวันมะรืนจะทำอีก3วันทำอีก10วันทำและสุดท้ายชีวิตคุณก็ย่ำอยู่ที่เดิมเก็ทตรงนี้มั้ยครับไม่มีใครทำให้คุณล้มลงได้นอกจากตัวคุณเอง
ไม่ว่าวันนี้คุณความเป็นจริงมันจะเป็นแบบคุณไม่มีเงินคุณไม่มีเวลาจักรวาลไม่สนใจจักรวาลไม่มีหูตาจมูกปากจักรวาลทำงานกับคนที่รู้สึกและลงมือทำ 100% เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณน่ะโฟกัสแล้วคุณแม่งหยุดตั้งคำถามโง่ๆว่ากูจะทำได้ไหมแล้วคุณแม่งก็ลงมือทำ 100% ไม่มีทางที่จะไม่เกิดขึ้นครับหรือถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นคุณก็ต้องทำให้มากกว่าเดิมเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมทำทุกอย่างให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นความคิดมากกว่าเดิมพูดมากกว่าเดิมรู้สึกมากกว่าเดิมและเชื่อมากกว่าเดิมแสดงว่าความเชื่อคุณอาจจะยังไม่มากพอแสดงว่าการลงมือทำอาจจะยังไม่มากพอแล้วอะไรคือความมากพอของคุณรู้อยากรู้ไหมครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรามากพอมันจะมีอาการเช่นนะครับขนลุกตัวเย็นตัวเกรงตัวชาน้ำตาไหลยิ้มได้เองโดยที่ไม่ต้องบอกนั่นแหละครับอาการที่จักรวาลตอบสนองคุณหรือบางทีคุณสะดุ้งนั่นแหละครับสัญญาณให้จักรวาลจงลงมือทำไม่มีใครทำให้เราล้มลงได้เหยียบเราได้ถ้าเราไม่เอนตัวลงไม่มีใครเกิดมาจนไม่มีใครเกิดมารวยมนุษย์เท่ากันหมดแต่เราคือผู้เลือกจงเลือกว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อหรือจะเป็นผู้เลือกถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเป็นผู้เลือกออกมาทำตัวเองให้สำเร็จอย่าโมแต่นั่งพิสูจน์ให้คนอื่นดูว่ากูจะสำเร็จแต่จงพิสูจน์ให้กับจักรวาลหรือตัวเราเองดูว่ากูจะสำเร็จให้ตัวเองดูกูจะเป็นคนลูกคนแรกของตระกูลที่ออกมาจับเงินล้านผ่านโลกออนไลน์ผ่านการขายออนไลน์ให้ผู้คนดูเก็ตตรงนี้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอป้าจะต้องลงก่อนนะครับโอป้าจะต้องลงจากสถานที่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวโอป้าจะต้องไปดินเนอร์นะครับกับกลุ่มแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากเนื้อหาดีๆไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้เห็นบรรยากาศของคนในกลุ่มนะครับวันนี้โอป้าจะจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากให้พี่ๆในกลุ่มบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยครับอันนี้ก็เป็นหลายๆคนนะครับพี่ช่วยอยากจะให้คนสำเร็จนะครับอยากจะให้คนสำเร็จช่วยกรี๊ดดังดา17วินาทีให้คนในไลฟ์สดฟังหน่อยได้ไหมครับโอเคสำเร็จนะครับพี่ๆทุกคนในนี้มีแต่คนเงินรวมกันเป็นเกิน100ล้านพันล้านทั้งหมดนี้เขาส่งไวเบรชั่นบวกให้คุณแล้วอันนี้ก็ด็อกเตอร์เขาส่งไวเบรชั่นให้คุณแล้วเหลือแต่คุณเอาไปลงมือทำ Yes เห็นอะไรไหมครับคนสำเร็จจะมีไวเบรชั่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะปิดไลฟ์สดไว้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลื่นแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับดูดเลยครับ